สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวของเล่นนะครับนี่เราจะรีวิวตัวใหม่ก่อนเลยนะครับก็คือเจ้าไดโนเสาร์นะครับนี่อัลโรซอรัสนะครับอันนี้เป็นงานค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมซื้อมา390บาทนี่เห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังนะครับมาแกะกล่องดูกันเลยครับนะครับผมจะแกะกล่องให้เพื่อนๆดูนี่มาแล้วนะครับนี่อันนี้จะต้องทำการนะครับต่อครับแบบนี้นะต่อก็ต้องเอานี่เสียบเข้าไปเลยนะครับนี้นะครับแล้วเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับมันก็จะเดินในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะนี่เรามีเจ้าลิงมาเล่นด้วยนี่ก็แรปปิดกระต่ายกับซีล่าคือจะกอดซิลล่ามีเสียงมีไฟเดินได้นี่ก็คือเจ้าปลาเจ้าปลาอันนี้ก็คือเจ้าไดโนเสาร์อีกหนึ่งตัวนี่ก็คือเจ้ากอริลล่าอันนี้ก็คือเจ้าปิกาจูไดโนเสาร์ข้าวบล็อกโอเคสำหรับนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคน